สำหรับนักข่าวพลเมืองในวันนี้นะครับไปดูวิถีชีวิตของชาวนาไทยซึ่งมักจะผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างเช่นพระแม่โพธิ์เพราะมีความเชื่อว่าเป็นเทพที่จะดลบันดาลให้ข้าวเจริญงอกงามโดยเดือน3ของทุกปีนั้นชาวนาในภาคอีสานจะจัดพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่เพื่อขอขมาในสิ่งที่ล่วงเกินและที่หมู่บ้านคนจนบนสันเขื่อนราศีสไลก็ได้จัดพิธีนี้ขึ้นเหมือนกันนะครับนอกจากจะทำบุญสู่ขันข้าวแล้วพวกเขายังถือโอกาสมาร่วมกันระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างของกลุ่มในอนาคตติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มเสียงคนอีสานครับหลังการชุ่มนุ่มของพี่น้องที่สันเขื่อนราศีสไลด์ได้ยุติลงไปแล้วถึงมื้อนี้ที่บริเวณหอศิลปะวัฒนธรรมคนทามชาวบ้านได้ร่วมตัวกันอีกครั้งเพื่อมาร่วมงานบุญกลุ่มเขาใหญ่ซึ่งเป็นประเพณีบุญเดือน3ที่จัดขึ้นทุกปีของพี่น้องในภาคอีสานบุญกลุ่มเขาใหญ่เป็นการเฮ็ดบุญสู่ขวัญเขาเพื่อรับขวัญเขาเป็นการบูชาพระแม่โพธิ์ศพเพราะคนอีสานเชื่อว่าแม่โพธิ์ศพมีอำนาจที่สิดลบันดาลให้เขาเจริญงอกงามและนำความอุดมสมบูรณ์มาให้ชาวนาเพราะช่วงที่ชาวนาเก็บเกี่ยวเขาหรือหนวดเขาจำเป็นต้องเหยียบย่ำเขาอย่างเรียงบ่ได้จึงต้องเฮ็ดพิธีบูชาพระแม่โพธิ์ศพเพื่อขอขมาจะได้เป็นสิริมงคลต่อเจ้าของและครอบครัวชาวบ้านสิเอาเขามากองร่วมกันแล้วนำไปบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมในชุมชนคนโบราณเนี่ยสิส่วนใหญ่นี่เพิ่นสิเอาไปบริจาควัดกันไปทำบุญโฮมกันอยู่วัดเพิ่นเอิ้นว่าบุญกองเขาใหญ่นะครับคือบุญเดือน3บุญกองเขาใหญ่เพื่อสิเป็นทุนอีกทุนหนึ่งในการสร้างวัดวารามหรือสร้างพัฒนาสิ่งปฏิสังขรณ์ในวัดวารามนี่ก็ไปตุ้มร่วมกันหลังจากสู่ขวัญแล้วเพิ่นก็สินำไปขายไปเป็นทุนในการสร้างศาลาการบ่เรียนหรือสร้างโบสถ์สร้างในวัดนั่นคือการตุ้มร่วมบุญเขาใหญ่สมัยโบราณการมาร่วมเฮ็ดบุญเขาในครั้งนี้นอกจากชาวบ้านจากหัวหน้าราศีสไลสิได้สืบสานบุญประเภทนี้แล้วยังเป็นการพบปะกันเพื่อระดมทุนรวมทั้งการติดตามท่วงถามการแก้ไขปัญหาของพวกเขาจากภาครัฐอีกด้วยมาเฮ็ดบุญตุ่มโฮมบุญกลุ่มเขาใหญ่เที่ยนี้เนาะครับก็สิบอกให้เห็นถึงความสามัคคีความระลึกถึงการชุมนุมของพี่น้องนะครับที่ชุมนุมรวมกันอยู่ในสันเขื่อนราศีสไลด์6เดือนที่ผ่านมานี่นะครับแต่มาแสดงความร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ระดมทุนเพื่อสิพัฒนาองค์กรของสมาชิกคนจนในพื้นที่เขื่อนหัวหน้าราศีให้เข้มแข็งแล้วก็ให้มีทุนครับเพื่อติดตามงานในอนาคตต่อไปครับหลายปีที่ผ่านมาการเฮ็ดบุญสู่ขวัญเขาของชาวบ้านหัวหน้าราศีสไลมีปัญหาเรื่องผลผลิตเขาที่บ่สมบูรณ์นักเพราะเขาที่นำมากองร่วมกันค่อยๆมีจำนวนน้อยลงทุกปีสาเหตุจากหน้าเขาส่วนใหญ่ของชาวบ้านมองนี้ได้รับผลกระทบจากการสางเขื่อนจึงเหตุให้พื้นหน้าของพวกเขาจมอยู่ใต้พื้นน้ำชาวบ้านหวังเสมอว่าสักมือหนึ่งกองเขาของพวกเขาจะเพิ่มพูนขึ้นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มเสียงคนอีสานรายงานและทั้งหมดก็คือข่าวค่ำทีวีไทยในวันนี้นะครับผมชัยรัตน์ถมยาพร้อมกับทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
นาใดใดเกิดใต้ธงไทยเราคือคนไทยใต้พระบารมีนี้บ้านคือความรักเราคือบ้านของหัวใจพักพิง